ไม่ต้องว่าเลยก็ได้ถ้ามันจะตอมปองขนาดนั้นแต่ก็สีต้องการทักทายยังครับครับคู่สุดท้ายครับการวันนี้ครับมันเดินไหนเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างคิมเดวิลล์กับแบงก์อีเกิลคู่นี้ถือว่าจะให้เป็นถือว่าเป็นดาวพี่แมตช์ก็ได้ครับถือว่าเป็นคู่ปรับร่วมเมืองกันเลยครับเกิดในช่วงเวลาแรกเริ่มแล้วครับเป็นทีเดียวได้เกียร์ก่อนครับเพื่อมาสู้ด้วยลองดีทักทายครับยุทธให้มาดูก็ต้องโดนประกบติดเลยครับโอ้โหมาสู้เนี่ยพลิกไม่ได้ครับต้องดูเป็นมาต่อเป็นไบเติ้ลก็อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับผิดเขียวครับเจอกับคิงเดวิลล์อยู่ในชุดสีเหลืองครับคาดดำครับคู่นี้เจอกันก็ถือว่ามันครับเดลย้อนกลับมาแล้วสีจีนยัดลูกนี้เข้าไปเตะแถลบกันสมองสองยังเป็นของคิงเดวิลล์เปิดไปติดบล็อกออกหลังครับเตะมุมด้านขวาสำหรับไบเติ้ลครับไบเติ้ลในเกมที่แล้วถือว่าโอ้โหแพ้ให้กับทางด้านแสงที่ดังมาแบบโอ้โหเกิดจะต้องเผยอีกแล้วครับเจอกับกาฝูงครับแต่บทสรุปในพวกเขากลับมาแพ้2ประตูต่อ1ครับถือว่าเกมที่แล้วน่าเสียดายครับเกือบจะหยุดกาฝูงได้อยู่แล้วความร้อนแรงของแสงดังครับเออยาวขึ้นมาก็อ้าวแล้วจังหวะนี้มดยังเก็บได้พาขึ้นมาเองก็ให้ตรงกลางต้องแปะกลับไปตั้งกันใหม่ครับมุดหลบเข้าในเราจะให้ทะลุช่องไม่ห่างครับคีนิวดักความได้ดีสายทะลุช่องมาสวยครับเลอามองเข้าไปข้างในยังออกบอลไม่ได้ครับดูให้ออกมาท้ายตัดเข้าในโอ้ดูขึ้นบอลไปด้านหน้าไม่ได้ครับคีนิวโอ้ยะดูบอลลงสวยจังหวะนี้1-1กับมดเราจังหวะจะตัดเข้าในไม่ได้ครับยังรู้ทันครับไบเติ้ลโอ้ยิงไกลครับไม่ถูกต้องครับใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับดันขึ้นมาสูงครับลองสองเลยครับเล่นสั้นมากครับไบเติ้ลติดไปออกมาซ้ายแตกครับเมื่อเพียงจะแตกรอดขาไม่ได้ครับหรือทางครับผู้เล่นของทีเดียวที่หลบตัดเข้าในมาแล้วก็ยังเป็นทีเดียวที่โอ้จังหวะนี้ตัดแล้วยาหลุดเดียวมาทางขวาจังหวะสุดท้ายโอ้โหนี่ผู้สองตัวออกมาแล้วยังถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับเมื่อสักครู่ยาปล่อยบอลให้มันไหลเยอะไปหน่อยครับโอ้โหกูได้ดิ้งพยายามจะปีไปเล่นต่อไม่ได้เลยได้เปรียบเลยครับใช่มาตรงกลางแล้วตีแทงออกมาทางขวาลูกนี้โดนดักไม่ได้ครับตียังเก็บบอลได้วันนี้ดันขึ้นมาสูงครับเป็นมิดฟิลด์ครับปกตินี่ยืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ให้กับไบเติ้ลครับอ้าวแล้วจังหวะนี้หลุดเดียวมาเลยโอ้โหโหลุดเดียวมาแบบนี้ยิงแล้วยิงแบบนี้โอ้โห
เรื่องโอกาสมี2ครั้งแล้วครับกินเดียวดูโอ้แล้วจะไปกินแบบนี้โอ้โหดูครับเสียท่าเลยครับโอกาสมีหลุดเกี่ยวแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับจังหวะตัดบอลนี้ทำได้ดีครับเตะปาดทิ้งออกมาออฟโอ้โหแล้วยะหลุดขึ้นมาซ้ายจังหวะนี้โอ้โหนี่วันนี้ดูเหมือนยะยังขาดขาดจนคืออยู่ว่าจังหวะสุดท้ายโอ้โหแล้วคู่ได้เกิดเยอะที่จะแปรเปลี่ยนมีโอกาสเลยครับคู่จะไปจิ้งเสาแรกครับไอ้ห่างครับปวดแล้วหัวต้องวันนี้รับส่วนเป็นศูนย์หน้าให้กับไกเกิลครับให้กำลังท้ายบอยตัดเข้าในยิงไกลแล้วปัดทิ้งออกมาบอลยังไม่พ้นสไลด์แล้วแตกทิ้งออกข้างไปได้เอาวันนี้เป็นหลายหัวมาใหม่ด้วยเอาจำไม่ได้เลยครับเซนเตอร์ฮาร์ฟของทีมดูดิวต้องบังหนูชอบกินนมมากกว่าพี่แค่นมช็อกโกแลตก็สยองแล้วหรอการครับไม่เป็นไรแพ้เป็นพระโอ้โหยักจะทุ่มเลยไม่ได้จังหวะนี้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอาใช่ขอกันสั้นๆครับเอาขึ้นมาทางซ้ายครับยะมีวิลลี่ตรงวันนี้ดูครับจับหลอกอยู่ให้โอ้ตรงกลางมีวิลลี่จับแล้วโอ้โหนี่ต้องยิงนะครับดูมันเปิดนี่แล้วมันจะพูดเกิดว่าเป็นผู้กองหน้าอาชีพนี่ถือว่าเมื่อคู่นี้มุมเปิดเยอะเลยตรงกลางแล้วแต่งบอลจังหวะแรกสวยแล้วโอ้โหไม่ยิงแล้วไปเลือกที่จะจ่ายแล้วทำเสียตัวเองนะทีมเดวิลโอ้โหแล้วต้องใช้มือเหนี่ยวไว้นะจังหวะนี้เสียเป็นฟรีคิกครับระยะนี้ถือว่าหวังผลได้เหมือนกันครับสำหรับบาอิเกิลถือที่บอลนี่เป็นวุฒิครับกองแทนใช้2คนครับทีมเดวิลได้ลูกศูนย์ให้มาคดจับแล้วโอ้โหแปะอ้าวลูกนี้เตะทิ้งออกมาได้ยังไม่ข้ามเส้นครับให้มาซ้ายติดฟรีแล้วโอ้โหตัดบอลสวยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาแล้วจังหวะสุดท้ายไปไม่ได้โดน2-3คนครับพุ่งเร็วมาอาบยักษ์จังหวะนี้กระตุกหลบ2คนไม่ผ่านครับต้องดูไปแจ้งบอลหลักขาเลยครับแล้วจะสวนกลับครับไบเกิลให้เดี๋ยวทางซ้ายเบลตัดเข้าในจังหวะนี้บอยย้อนกลับมาตั้งใหม่ที่4ครับเปิดลึกมาดิยังหม่งทิ้งได้ครับแล้วจังหวะ2บุดเออพักอกสัตว์ปอดได้สวยจังหวะนี้กระโดดมาไม่มีใครครับโอ้พักอกจะให้ย้าลูกนี้โอ้น้ำหนักขาแล้วต้องกลับมาสวยจังหวะนี้โอ้จังหวะจ่ายไม่รู้ว่าหนีกันไปขึ้นได้เป็นลูกเนี่ยตั้งเตะกับฝ่าประตูขึ้นมาครับทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกนี้ยังรับได้สบายครับผู้ขับตัวของไบเกอร์เล่นเร็วเลยครับหมดจังหวะนี้โอ้โหแล้วนี่ครับชัดเจนเลยครับเมื่อตะกู้นี่เข้าแต่ด้านหลังครับสวยงามฟังชัดครับได้เป็นตีคิกครับระยะนอกเขตครับบอยวิ่งมาแล้วเล่นลูกศูนย์ต้องแปรลูกนี้ไม่ตรงต่อแต่ว่ายังไปติดบล็อกนิดนึงบีปู่คล้องบอลหลอกมาไม่ออกด้วยครับเก็บได้ข้างหลังครับอ๊อฟให้มาบีม้วนหลบเข้าในแล้วเปลี่ยนแกนไม่ผ่านจังหวะสองอ่ะแล้วลงไปนอนอยู่ที่พื้นสนามคนหนึ่งครับยาให้ตัวการเลยโอ้โหแล้วนี่แล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับถูกครับจังหวะที่เตะไปเนี่ยพอดีเลย
โอ้นี่เข้าสู่ดวงความบันเทิงต้องถามความรู้สึกใครนะที่โดนบ่อยต้องถามเนี่ยความรู้สึกของคนที่โดนบ่อยที่สุดของคิงเดวิลออฟครับโดนบ่อยที่สุดเลยนี่เขามีประสบการณ์ครับเอาไปช่วยครับจังหวะนี้กลับมาเล่นกันต่อนี่พุ่งคืนกลับมาให้ครับคิงเดวิลไปค่อยๆเล่นครับตอนนี้สายขนาดเส้นมาสวยครับต้องโอ้พลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เบลคลิปมาในต่อพวกนี้ยังแตะทิ้งเอาแล้วตอนนี้ต้องไปแย่งกันมาได้แล้วดักเชนโอ้ขึ้นหน้าไม่ได้แล้วดูว่าต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตรงกลางมุดโอ้ตายมาไม่มีใครเลยครับเอาเปิดติดจังหวะสองเบิร์นดีเอากลายเป็นดีแล้วตอนนี้เลยแต่เอามาทางซ้ายโอ้โหน่าจะเป็นติดครับเสาเล่นมาโอ้จังหวะนี้ดูมือไม้ไปถักแล้วจังหวะนี้กรรมการให้เล่นตอบไปแย่งจากเท้าเลยแล้วเลี้ยงบอลยาวเองไปเองครับคณะคิงเดวิลโอ้แล้วดูว่าจังหวะที่ต้องมาปีกขึ้นมาตับให้มาตรงกลางแล้วมีพื้นที่เยอะบอยล็อกเข้าซ้ายแล้วต้องจังหวะนี้จะม้วนหลบไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับแล้วคิงเดวิลทางขวานี่มีคนเดียวย้อนกลับมายะค่อยๆเล่นครับมาเอาไว้ทางขวาดีปั้งป้อมแล้วก็สองสองใจโอ้โหตรงกรอบด้วยจังหวะนี้ดูว่าลูกสับตูต้องปัดทิ้งครับไม่ไว้ใจครับย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วคิงเดวิลยักษ์ตับรออยู่แล้วต้องย้อนกลับมาตั้งนู่นเลยครับพี่เชนจะหาครับเอาคลิปมาย้ำกลับมาทางซ้ายที่หนูไม่มีแล้วอู้แล้วจะสวนกลับมาต้องจับบอลแรกยาวแล้วตอนนี้หลังหลังแล้วแต่เขาโอ้เป็นพี่เลยไปเข้าเหลือด้านหลังเองสับฟาจังหวะแรกครับบอลอะไรเอาลำอยากให้บอลต้องเอาลำโพงออกอ่ะยิงไกลแล้วโอ้โหชนเสาอีกเนี่ยแล้วก็ทำไมอ่ะไม่ทำงานมาเตือนคนแล้วที่หาโอ้แล้วหลุดเดียวมายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาอีกเด้งครับขึ้นนำจนได้ครับเป็นต้องเขาจังหวะนี้เลยนี่ครับถือโอกาสจากความผิดพลาดของกองหลังคิงเดวิลแล้วก็เป็นต้องครับยิงสวนตัวผู้ถาวรตัวนี้เรียบร้อยเลยครับหมดสิ้นเซฟแล้วผู้ถาวรตัวออกมาไม่เจอบอลอยู่แล้วเขาก็มาตู้บอลไม่ได้บอลเลี้ยงหน้าเลยครับดูตอนนี้มีสกอร์แรกของเกมแล้วครับในคู่ระหว่างคิงเดวิลกับแบ็กอีเกิลครับโอ้เป็นทางด้านแบ็กอีเกิลครับขึ้นนำไปแล้วก็เรียบร้อยครับ1ประตู2ศูนย์แล้วจับประตูของต้อมเมื่อสักครู่ครับโอ้หรือว่านี่มีข้อผิดพลาดอยู่ครับล็อกมาตรงนี้ก็ยังไม่หายครับยังได้ลุกพุ่งอีกครั้งครับเอาไปเตะบนก็ของใครทางขวาเปิดลึกมาแล้วโอ้โหเบลนี่แกเป็นก็บอกว่าเป็นหนุ่มคนที่ได้รู้การอากาศได้ค่อนข้างดีครับในหลายจังหวะนี่เดี๋ยวขึ้นแพ้ได้สูงครับเบลออกมาไงวะตัดบอลกลับมาได้บ้างครับไบเกิลกลับไปตั้งกันใหม่ที่กองหลังครับเซนนะครับวุฒิบอล
น่าจะเปิดลูกโอ้แล้วโยนลึกมานี่ไม่มีอะไรเลยบอลหลุดออกนอกกรอบไปเองครับตั้งเตะเล่นสั้นเลยแล้วจังหวะนี้ทีมเดบิวต์ปล่อยล้อสวยครับบีฮาแล้วมีพื้นที่ระหว่างนี้ทางขวาตัดเข้าไตมาตอนสุดท้ายตายไม่ห่างครับนิดเดียวก็มาตีสกัดขึ้นมาเอ้าแล้วตอนท้ายออกย้อนกลับมาเตะเบิร์นยาวทิ้งมาก็ไม่มีใครในกองเขตโทษนี่ไม่มีเพื่อเลยแล้วจริงเลยอยู่ลงไปล้วงบอลต่ำทั้งหมดครับให้อยู่ทางซ้ายอ้าวเราติดบล็อกจังหวะนี้โอ้โหเตะทิ้งออกห้างไปก่อนครับตีปล่อยไปไว้ก่อนครับไม่มีเสียได้บอลอยู่แล้วครับตีตูมเร็วมาจังหวะนี้ยังได้เลยลูกโทษอีกครั้งครับจริงเลยอยู่ตอนนี้นี่เอาเต้ลงมาด้วยแล้วสำหรับจริงเลยอยู่มีการขยับครับปุ่มลึกมาโอ้โหแล้วย้านพวกนี้เล่นยากไปหน่อยมากครับกระโดดจักรยานอากาศเลยครับโอ้บอลลงมาต่ำไปนิดนึงแล้วเมื่อกู้แล้วทิศทางมันยังไม่ลงตัวมั้งครับคู่อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสครับพยายามลองส่องไว้ก่อนครับเอ้าต้องปล่อยลองสวยจังหวะนี้กระโดดหลบเข้าในจังหวะสองลงไปกระโดดเอ้าตั๊กยิงไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้กลายเป็นไปยันผู้เล่นของทีเอวิวว่าเป็นออฟครับจังหวะสกัดก็ถึงบอลก่อนแล้วรูปนี้แล้วก็โดนเปิดปุ่มเข้ามาแล้วกรรมการตัดฟาวล์แล้วเปิดลึกออกมาแล้วเอ้าแล้วไม่เตะต่อบอลจังหวะนี้ยังเก็บได้ทางขวาถูกบอยคือบอลอยู่กับท้าแล้วฝ่ามาต้อมจังหวะนี้จับบอลโอ้ไปได้ด้วยครับผ่านมา1หลบ2คน3คนแล้วให้มาตรงกลางบอลมีพื้นที่3ต่อ2ครับจังหวะนี้เปิดมาไม่ผ่านโอ้โหลูกแซงรถเสร็จแล้วแตะทิ้งออกวันเลยโอ้โหเอาแล้วหลุดขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหโหไม่ดีครับเลยโอ้จังหวะโต้ขึ้นมาแล้วพูดจะเปิดหน้าได้ดีด้วยเลยแล้วข้างหน้าได้มี3คนครับตามเตะแล้วทิ้งยาวขึ้นหน้ามาดีมงมาเลยตรงกลางยังเก็บได้ครับทีมเดบิวต์ยักษ์ม้วนหอดูแล้วเนี่ยไม่รู้จะฉายให้ใครแปะไว้ทางขวาบีมองไกลแล้วทิ้งมาในกรอบเลยมงอ้าวแล้วตอนซ้ายบอลไปแฉลบตีออกหลังครับอ้าวได้เป็นลูกเตะมุมบ้างครับทีมเดบิวต์ทางด้านขวาเป็นไอยังพอมีสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับ3นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับทิ้งมาตรงกลางยักษ์เอาอีกแล้วผมโอ้ต้องบอกว่าเล่นยากไปหน่อยครับลูกนี้ท่าสวยแต่ว่ามันทิศทางไม่ได้ครับโอ้แล้วเมื่อเราพูดที่บอลมานี่จริงๆนะตั้งขาวอลเล่ดีๆที่มีโอกาสเหมือนกันครับแต่พอไปกระโดดฟาดก็ทั้งคู่ในการโดนผิดเรียบครับได้เป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาสำหรับอินเดียลูกเดี๋ยวประมาณ2นาทีเสร็จแล้วเกมในครึ่งเวลาแรกครับแต่ทิ้งยาวมาตีโมงเช็ดออกมาให้ปุ๊บไม่ทันแล้วจังหวะนี้ตุ้มเร็วมาเลยโอ้ดีลูกนี้ไม่แม่นครับลงมาบุ๊ดกระโดดต่อขึ้นหน้ามาเอาเบิ้ลแล้วก็ตัวสุดท้ายจับบอลไม่ได้ครับบอลตั้งบอลตั้งเอ้ผมตั้งกลับมาอ้าเป็นบอลของทีมเดบิวต์ว่าครับให้มายะสายลูกนี้สวยครับแม่สายมาซ้ายตู้ปู่ตั้งหัวสุดท้ายยังเป็นบอยครับเตะทิ้งออกข้างไม่ได้ครับยองเสียเป็นลูกคู่ครับไบเกิลพุ่งลุ้นมาในกรอบตีโป่งเช็ดมาแถวสองตู้หลุดกลับมาก็ไม่มีใครครับตอนไหน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 ตอ
ล้วจะไปติดโอ้โหไปสะกิดด้านหลังเอาเสียมาครับเป็นฟรีคิกของทางด้านทีมเดวิลบ้างครับทางด้านซ้ายตอนนี้เข้าถึงช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับได้เป็นฟรีคิกครับสำหรับทีมเดวิลจะได้เปิดเข้าไปลุ้นบ้างครับย้ายอยู่ที่บอลกระแพงทั้งสองคนครับไบเซนโอ้ฝันลูกนี้ยังเป็นบอยมุดกระโดดแห่กลายเป็นดีโอ้ดูบอลลงเสือด้วยครับขวามีเลือดประคองอยู่ให้มาเอาสายทะลุช่องไม่มีใครเลยครับโอ้โหแล้วก็โทษเวลาบาดเจ็บกัน2นาทีเยอะเกมในครึ่งเวลาแรกก็ยังพอมีเวลาสำหรับพักสองทีครับฟังเตะเล่นสั้นเลยครับไซเจนติดติดเล่นมาเล่นมาก็กลับไปยืนตำแหน่งตัวเองถนัดครับตำแหน่งถนัดคือเซนเตอร์ฮาร์ฟก็ดูเหมือนจะเล่นแล้วมีส่วนร่วมของเกมเยอะกว่าครับอ้าวแล้วไม่ตอดท้ายจะยกให้อีกทางครับทำมาเล่นพี่เล่นได้เฮ้ยป้าอ้าวบุ๊ดบอลหลบมาติอ้าวแล้วสัดเข้าในจังหวะนี้โดนซ้อน2คนแย่งบอลกลับมาได้คิดดูเฮ้ยจังหวะจะอูเบลที่ปัดถึงได้แต่ทิ้งออกข้างไปก่อนเลยครับไม่เสียดายบอลครับนี่กองหลังต้องแบบนี้เด็ดขาดครับย้อนกลับมาอ้าวบุ๊ดถึงบอลยาวนะขาไม่ถึงครับแล้วปล่อยเก็บบอลได้ไว้จนเอาคืนบอลหลุดเท้าเลยครับจังหวะนี้เลยโอ้ยแย่งที่บอลแล้วก็สุดท้ายบอยไหวมาทางซ้ายสวยต้องมีพื้นที่จังหวะนี้ทางขวารออยู่แต่ว่าจ่ายไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายได้เป็นเตะมุมทางซ้ายครับยังได้ผลทางสองครับไบเกิลในช่วงท้ายเกมเนี่ยเวลาบาดเจ็บทางสองหน้าที่เยอะบอยจะหลอกลูกนี้แม่ไม่หลงครับแล้วเตะเอ้าหลุดมา2ต่อ2ก็ตอนนี้ยะไปเองหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วตัวสองโอ้โหดูว่าไปดื้อๆแล้วจ้ะฝืนตัวเองกลับมาแล้วเปิดโอ้โหนี่ยังกรรมการให้มันรู้ได้เสียไปแล้วครับโอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าครับยะโอ้ออกไปด้านนอกสนามครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับโอ้โหจังหวะวิ่งสี่เรียกมาว่าจะคู่กับยะจังหวะสุดท้ายจะพิเศษจริงแล้วเลยต้องยอมรับครับเล่นสั้นครับทีมเดวิลอยู่ในช่วงที่ว่าหัดเสร็จก็ตอนนี้ก็ประมาณทีเสร็จแล้วแล้วก็ไปสุดจากด้านหลังเสียฟาวอีกครับทีมเดวิลครับเสียเป็นฟรีคิกตั้งเตะจับฝ่าประตูขึ้นมาของไบเทนครับเล่นสั้นแล้วผู้ตัดสินก็ปล่อยทุกคน